ผมอยากจะให้คุณดูการโปรยทานงานบวชสักงานหนึ่งอันเนื่องมาจากกรณีการโปรยทานเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลมันจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบคนที่มารอบางทีหน้าก็ไม่สามารถจะโยนได้ไกลอะไรประมาณนี้มันเกิดมิติใหม่ครับท่านผู้ชมที่สุพรรณบุรีค่ะเป็นกรณีการโปรยทานด้วยใช้เครื่องหวานปุ๋ยเนี่ยมันยังไงมันจะได้ทั่วถึงไงเป็นไงนี่อ่ะคือที่เห็นเต้นๆที่เห็นเต้นๆโยกๆเนี่ยพี่หนุ่ยไม่ใช่ว่าขยับตามจังหวะเพลงนะคะขย่าค่ะขย่าเพื่อให้เหรียญเนี่ยมันลงไปในเครื่องพ่นนี่คือนวัตกรรมฮะท่านผู้ชมฮะค่ะใช้วิธีหวานเอาเลยขอบคุณครับคุณเอกราชขอบคุณเดี๋ยวคืนนี้เจอกันตีสองคุณว่าใครชนะผมมาตอบไม่กล้าคือแบบคือคนเราต้องฟันธงเฮ้ยผมไม่มีธงฮะแต่ผมมายืนผมฟังจากน้ำเสียงคุณแล้วคุณไปทางโคเอเชียผมฟังจากน้ำเสียงผมไม่พูดสักคำขอบคุณครับคุณเอกราชแล้วเรากลับมาว่ากันต่อท่านผู้ชมครับ